สปท.ลงนาม MOU โครงการอายุโนมโตะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เดินหน้าโครงการอายุโนมโตะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติระหว่างมูลนิธิอายุโนมโตะกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดร.อมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะผู้บริหารระดับสูงของสปท.และรองศาสตราจารย์ดร.กรินภูมิรัตน์ประธานมูลนิธิอายุโนโมโตะพร้อมกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ลงนามรับทราบข้อตกลงภายใต้โครงการอายุโนโมโตะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติเป็นระยะเวลา6ปีเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2563ถึง2568และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในโครงการรวมมูลค่า130ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน50แห่งภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการรวมทั้งให้การสนับสนุนสื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบหนังสือและ e-learning ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียนโดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นครั้งที่3และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากโครงการทั้ง2ระยะที่ผ่านมาทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการทั้ง3ระยะแล้วจะมีอาคารโรงอาหารอายุโนมโตะที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งสิ้น180แห่งใน77จังหวัดทั่วประเทศและเด็กนักเรียนไทยกว่า 30,000 คนจะได้มีโภชนาการที่ดีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อช่วยสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน